ลกออนไลน์เตือนหยุดกินปลาแซลมอนเพราะทำลายระบบนิเวศฮะทำลายระบบนิเวศกินปลาแซลมอนเนี่ยนะทำลายระบบนิเวศเอองงนะคะเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะคือมันยังไงอ่ะมุกก็งงเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเอางี้ดีกว่ามุกมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเขาถึงออกมาเตือนว่าถึงห้ามกินปลาแซลมอนนะทั้งที่มันเป็นของอร่อยใช่ไหมคะกลายเป็นประเด็นที่คนรักปลาส้มอย่างแซลมอนนะคะปลาส้มนะคะที่ไม่ใช่ปลาส้มที่มันแบบว่ารสชาติเปรี้ยวๆนะคะปลาส้มนี่คือแซลมอนค่ะงานนี้นะคะถึงกับต้องออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากเลยค่ะผู้ชมยอมไม่ได้นะคะเมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเนี่ยได้มีการออกมาแชร์ข้อความให้สาวกแซลมอนเนี่ยเลิกบริโภคซะนะปลาแซลมอนเนี่ยมันไม่โอเคหรอกหันมากินอะโวคาโดจิ้มโชยุดีกว่าเพราะว่ารสชาติมันคล้ายกันเนื่องจากการกินปลาแซลมอนที่มากเกินไปเนี่ยทำให้ระบบนิเวศของปลาแซลมอนนะคะเพาะพันธุ์ยากต้องระวังเรื่องโรคติดต่อด้วยนะเมื่อไม่มีแซลมอนแล้วเนี่ยสัตว์ที่ชอบกินแซลมอนเป็นอาหารก็จะตายตามไปด้วยก็มีคนพบประมาณนี้นะคะมันก็ยังงงๆอยู่โดยเนื้อหาดังกล่าวค่ะก็มีฮีโร่ที่เป็นผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่าพิเศษนะคะซึ่งเป็นเชฟคนไทยในอเมริกาได้มีการออกมาแชร์ความจริงอีกด้านค่ะว่าปลาแซลมอนที่หลายๆคนกินกันนั้นเนี่ยที่จริงแล้วว่าไม่ได้จับมาตามธรรมชาตินะเป็นการเพาะเลี้ยงในฟาร์มปลาแซลมอนพันธุ์แอตแลนติกคิงนิวซีแลนด์อะไรต่างๆนานานะคะหรือว่าถ้าราคาถูกมากๆเนี่ยก็จะเป็นปลาเท้าฉีดสีส่วนแซลมอนที่มาจากธรรมชาติเนี่ยจะเป็นปลาสองน้ำก็คือเป็นปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาน้ำเค็มซึ่งปลาแซลมอนเนี่ยจะว่ายทวนน้ำทวนน้ำทะเลขึ้นมาไปวางไข่บนภูเขาอะนะคะจะมีสายพันธุ์ก็คือซ็อกคีอายโฮโฮแล้วก็ชิฮุกนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยซึ่งปลาเหล่านี้เนี่ยเนื้อจะแน่นเนื่องจากใช้กำลังในการว่ายน้ำเยอะเนาะน้องมีกล้ามเนื้อแน่นนะคะซึ่งเมื่อปลาแซลมอนเนี่ยว่ายทวนน้ำมาวางไข่แล้วใช่ไหมคะอัตราการกลับไปที่ทะเลเนี่ยจะเหลือแค่ 1% เท่านั้นค่ะเหมือนตั้งใจที่จะแบบว่ายอ่ะมาวางไข่อ่ะเท่านั้นเลยเหตุผลที่อ้างอิงข้างต้นเนี่ยคือส่วนใหญ่ปลาแซลมอนนะคะที่ขึ้นมาวางไข่แล้วมันจะตายเพราะมันจะโดนทั้งหมีแล้วก็นกจับกินหรือถ้ารอดมาได้เนี่ยก็จะโดนเบ็ดตกตรงปากแม่น้ำนะหากมีชีวิตอยู่เนี่ยก็อยู่ได้อีกไม่นานค่ะและไม่สามารถจะกลับไปวางไข่รอบ2ได้ซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะจะเปิดหน้าให้หาปลาแซลมอนโดยเฉพาะเลยหลังจากที่ปลาว่ายน้ำกลับแล้วก็แบบเหมือนมันว่ายน้ำเสร็จปุ๊บเนาะมันกลับจากการวางไข่เท่านั้นนะคะเขาถึงจะเปิดเนาะแต่แม้ว่าจะจับปลาแซลมอนจากน้ำได้นะคะใช่ว่ามนุษย์เนี่ยจะกินแบบดิบๆได้เลยนะเพราะว่าในเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยก็ยังคงมีเชื้อโรคจากน้ำจืดอยู่ดีซึ่งถ้าหากอยากทานจริงๆเนี่ยต้องนำมาทำเป็นสเต็กก่อนก็คือทำให้สุกก่อนนั่นแหละส่วนลูกปลาแซลมอนเนี่ยหากเจ้าหน้าที่ช้อนได้นะคะก็จะมีการนำไปเพาะพันธุ์จนโตแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะซึ่งในอเมริกานะคะจะมีปลาแซลมอนที่จำแนกได้ดังนี้ค่ะก็คือ1เลยรัฐโอเรกอนมีประชากรแซลมอนเนี่ย6ล้านตัว2ก็คือรัฐวอชิงตันมีประชากรปลาแซลมอน20ล้านตัวและ3ค่ะก็คือรัฐอลาสก้ามีประชากรปลาแซลมอนเนี่ย600ล้านตัวค่ะผู้ชมไม่ธรรมดานะคะเยอะอยู่นะดังนั้นค่ะหลังจากที่ปลาแซลมอนเนี่ยมาวางไข่แล้วใช่ไหมมนุษย์สามารถจับมากินได้เต็มที่เลยใครชอบใครอะไรกินได้เลยและการบริโภคปลาแซลมอนนั้นเนี่ยเป็นการบริโภคอย่างยั่งยืนที่สุดแล้วส่วนแซลมอนที่ถ้าหากมันมีฮอร์โมนปนเปื้อนอยู่จริงๆนะคะร่างกายมนุษย์เนี่ยก็สามารถกำจัดได้ยกเว้นแต่ว่ากินเข้าไปจำนวนมากๆไม่รู้จักพอสักทีนะคะถึงจะยากอยู่ค่ะส่วนใครจะกินอะโวคาโดจิ้มโชยุก็ได้นะแต่ขอยืนยันเลยว่ารสชาติจะไม่เหมือนการกินปลาแซลมอนอย่างแน่นอนโอเคแหละมันอาจจะเลี่ยนมันอาจจะมันแต่ยังไงมันก็ไม่เหมือนค่ะจริงแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่เนื้อหาความรู้นี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปเนาะในโลกออนไลน์ค่ะด้วยการที่เป็นโลกออนไลน์ทำให้มีสาวกคนที่กินปลาส้มเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากเลยซึ่งก็มีหลายคนนะคะได้เข้ามาบอกว่าบางทีเรื่องทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดหรอกหลายคนอาจจะคิดจินตนาการกันไปเยอะแยะเรื่องกินแซลมอนแล้วทำลายธรรมชาติแต่ไม่ใช่อย่างที่คิดในขณะที่อีกคนนะคะก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเองหรอกที่กินแซลมอนน่ะแต่ให้แมวปลาให้แมวกินปลาหมาแมวมันก็กินปลาแซลมอนนะตัวเธอเองที่บ้านน่ะก็ให้แมวกินปลาแซลมอนด้วยเฮ้อจริงค่ะเพราะว่าอย่างส
ุนัขที่ลูกเลี้ยงอะนะคะก็ทานปลาแซลมอนนะจ๊ะอย่าเล่นนะจ๊ะเออรสไม่ไหวเออมันกินได้นะคะผู้ชมและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม